สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปเนี้ยสังวานอยากจะบอกว่าในวิกฤตหรืออุปสรรคบางอย่างเนี่ยอาจจะมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ก็ได้นะอย่างเช่นไก่ทอดน้ำปลาของสังวานค่ะนี่คือเนื้อไก่ที่ซื้อมาจากตลาดจากในห้างนะคะก็คือมันเอาซื้อมาแล้วกลัวมันจะเน่าก็เลยแช่ไว้ในช่องฟรีซมันก็แข็งติดกันเลยไปทำให้มาทำอะไรลำบากมากก็เลยเอาไปต้มให้มันแยกออกจากกันเป็นชิ้นๆก่อนแล้วการที่มันเป็นอุปสรรคตรงนี้มันกลับได้เทคนิคพิเศษมาเลยว่าแบบมันได้มาเพราะว่าวิกฤตของการทำนั่นเองก็เลยเอาไปต้มก่อนพอไปต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันดีฝักการทอดเลยทอดเลยเนื้อดิบๆเลยอันนี้ต้มแล้วนะคะต้มมันสุกรอบนอกก่อนมันกลับกลายเป็นว่าเป็นเทคนิคที่ดีไปอีกเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเมื่อทอดแล้วมันน่ากินยังไงเราจะไม่ได้ปรุงรสอะไรมากแค่เอาน้ำปลาใส่นิดหน่อยแล้วขยำขยำตั้งน้ำมันให้ร้อนเดี๋ยวเราจะไปทอดเลยค่ะเอาน้ำปลามาปรุงใส่แล้วก็เคล้าให้น้ำปลามันเข้าเนื้อน้ำมันร้อนค่ะพอน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราจะเอาไก่ใส่เลยเริ่มเอาไก่ใส่แล้วเดี๋ยวอีกข้างเริ่มเหลืองเราค่อยกลับกันเหลืองก็กลับมันค่ะกลับข้างล่างขึ้นบนแล้วมันจะนี่ไปจะเหลืองเกินไปเริ่มเหลืองแล้วค่ะกลับมากลับไปสงสารโทรศัพท์ค่ะมันร้อนจนจะได้แล้วค่ะไก่ทอดน้ำปลาของเราเนี่ยค่ะคิดว่าประมาณนี้น่าจะได้แล้วไก่ทอดน้ำปลาเนี่ยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้คือที่ว่ามันดีตรงที่ว่าหนังก็กรอบไร้น้ำมันเพราะมันถูกความร้อนรีดไปหนังก็เลยกรอบแล้วก็นัวไปกับเนื้อแล้วก็ตัวเนื้อเองอ่ะมันจะไม่แข็งมากเหมือนถ้าเราทอดดิบๆถ้าเราทอดตั้งแต่ดิบๆเนื้อจะแข็งแต่อันนี้เราต้มแล้วสุกไปพอประมาณหนังกรอบได้ยินเสียงไหมคะกรอบกรอบเนี่ยค่ะจนหนังมันกรอบส่วนตัวเนื้อเนี่ยมันจะไม่แข็งมากที่ว่าจากวิกฤตเลยเจอโอกาสหมายถึงว่าได้พบเทคนิคที่ทอดให้ไก่กรอบนอกแล้วก็ข้างในไม่แข็งมากอันนี้ไก่ทอดน้ำปลาค่ะนี่ค่ะทานกับผัดหลายเซียนตั้งชื่อเอาเองนะคะหลายเซียนแล้วก็เป็นอาหารของเซียนก็เพราะว่าคนกินคือลูกชายชื่อเล่นมาเตียนนี่ค่ะไก่ทอดน้ำปลากับผัดหลายเตียนมากินด้วยกันค่ะ